เออพอเป็นโหมดสปอร์ตรู้เลยแรงขึ้น80 100แล้วมี SR ด้วยโอเคเลยอ่ะใครที่มันกังวลว่าเฮ้ยเครื่อง 1,000 จะไหวไหมผมกล้าคอนเฟิร์มผมยืนยันนอนยันเลยว่าแรงพอดีรถเข้ามาแรงต้องหลบซ้ายเขาอย่าช้าแช่ขวาปัญหาสังคมชวแวบกับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับชาวโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ตามสัญญาเลยหลังจากที่พาไปชมรอบคันกันนะครับกับเจ้าตัวAll New Honda City ตัว SV นะครับราคาค่าตัว 665,000 บาทนะเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไปลองขับกันว่า performance ก็เป็นไงนะครับหลายคนข้องใจไงว่าตัวถังเนี่ยเขาไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่เขาดาวไซซิ่งเครื่องยนต์มาเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.0 ลิตรเทอร์โบพิเศษด้วยนะแบบระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยน้ำแล้วก็หัวฉีดต่างๆในรุ่นเนี้ยเครื่องยนต์เขาพิเศษมากๆเลยหลายคนอาจจะบอกว่ามันแพงเพราะอะไรแพงเพราะเครื่องยนต์ต้องบอกก่อนนะครับหัวฉีดเขาเป็นแบบ direct injection นะครับแล้วก็กำลังแรงอัดเนี่ยเขาอยู่ที่10:1นะครับกำลังแรงม้าเขาอยู่ที่122แรงม้านะครับแรงบิด173นิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติที่เป็นแบบ CVT นะครับ CVT แบบรุ่นพี่อย่าง Civic ด้วยก็คือขับขี่สนุกสนานช่วงล่างเขาเซตมาพิเศษด้วยแหละก็เช่นเคยนะครับก่อนไปชมกันก็พาไปชมรอบคันกันแบบคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดหลักๆเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับในดีไซน์ต่างๆนะพูดตรงๆก็มันก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว Civic มากมายนักนะครับเขายกดีไซน์จากรุ่นพี่มาแต่ก็คงความเป็นซิตี้อยู่คือมันไม่ได้ Civic ไปสุดไม่ได้สปอร์ตไปสุดนะครับเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้ก็ลูกค้าเขากว้างมากนะครับทั้งแบบเด็กๆวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยชุดโคมไฟหน้าไม่ใช่ Full LED นะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับแต่ดีไซน์เขาค่อนข้างสวยเลยมีเป็นเกรดมาให้โปรเจคเตอร์สีเหลืองไฟสูงปกตินะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนส่วน Daytime Running Light เนี่ยมีมาให้ลากยาวไปคิ้วโคมเมนต่างๆเนี่ยใหญ่มากๆนะครับช่องดักอากาศเป็นแบบแนวนอนนะครับไฟตัดหมอกไม่มีมาให้แล้วก็ลิ้นด้านล่างเนี่ยดีไซน์แยกออกมาจากตัวรถค่อนข้างสวยเลยนะครับโดยรวมเนี่ยมิติตัวถังต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเทียบกันกับรุ่น City ตัวเก่านะครับรุ่นเนี่ยความกว้างเขาเยอะขึ้นและหลังคาเนี่ยเขาเตี้ยลงส่วนความยาวของตัวถังรถยนต์เนี่ยยาวขึ้นนะครับก็ถือว่าไปในแนวทางความเป็นสปอร์ตมากขึ้นกว่ารุ่นเก่าการขับขี่ต้องดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับเรามาดูในส่วนของชุดล้อกันต่อละกันนะครับรุ่น SV ตัวนี้ตัว 665,000 บาทเนี่ยล้อเป็นขนาด15นิ้วลวดลายประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยนะนะครับรัดด้วยยาง 18560R15 นะครับซึ่งถ้าตัวเป็นตัว IS เนี่ยเขาจะเป็นล้อขนาด16ล้ออีกแบบหนึ่งด้วยนะครับพวกเหลี่ยมสันเล็กต่างๆเนี่ยชัดเจนสำหรับซิตี้รุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าเออมันค่อนข้างโอเคนะแต่ยางเขาเนี่ยมาจากโรงงานเป็นยางแม็กซิสนะครับสิ่งที่แตกต่างจากซิตี้รุ่นก่อนหน้านี้อีกอย่างหนึ่งเลยคืออะไรคือเขาย้ายจุดติดตั้งนะครับกระจกมองข้างเนี่ยมาติดตั้งบริเวณประตูแล้วนะครับรุ่นก่อนเขาจะติดตั้งบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาครอบเนี่ยมีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็เหลี่ยมสันต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับคล้ายกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์เหลี่ยมสันมิติต่างๆนะครับมือจับเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมคุณสามารถล็อกได้จากตรงนี้เลยแล้วถ้าเกิดคุณอยากปลดล็อกคุณก็พกกุญแจที่ตัวแล้วก็เอามือเนี่ยล้วงไปนะง่ายๆนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเก่าอีกอย่างนึงเลยคือด้านท้ายเนี่ยดีไซน์ใหม่ผมมองว่ามันค่อนข้างสวยเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดโคมไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับเป็นแบบ3มิติไม่ใช่ Full LED นะเพราะไฟเลี้ยวก็ยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับแต่ไฟ LED Guide ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากเวลาคุณเปิดไฟเนี่ยมันจะลากยาวมาตรงนี้เลยผมลองเปิดให้ดูไม่รู้ตอนนี้เห็นหรือเปล่านะนี่ครับ LED Guide นะครับเขาจะเนี่ยลากยาวมาไปจะหลดตรงนู้นเลยนะเนี่ยมันจะเป็นจุดๆตรงนี้ด้วยนะผมมองว่ามันสวยดีมันเหมือนรถกำลังเคลื่อนไหวเป็น3มิติด้วยหลายคนบอกเหมือน BMW Series 3เหมือนจริงนะครับเพื่อนๆว่าเหมือนไหมลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับด้านท้ายเต็มๆจะประมาณนี้เลยนะฮะด้านท้ายเต็มๆเนี่ยผมมองว่าเออมันดูสปอร์ตขึ้นนะถ้ามองด้านท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโคมไฟท้ายนะครับไฟทับทิมที่ดีไซน์แยกออกมาเนี่ยมันดูสปอร์ตมากๆส่วนตัว RS เนี่ยเขาจะมีดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยนะครับ
โดยรวมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับดีเทลหลักๆรายละเอียดย่อยๆเนี่ยนะครับความสวยงามฟังก์ชันต่างๆมีอะไรบ้างเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะพาไปลองขับกันว่าเครื่องเบนซิน3สูบ 1.0 ลิตรเทอร์โบ122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรนะครับแล้วก็พวกการขับขี่ต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนอยากทราบไงว่าเฮ้ยมันจะไหวไหมผมบอกเลยว่ายิ่งกว่าไหวนะไปลองกันเลยดีกว่านี่กุญแจเป็นแบบนี้กดล็อกได้ปลดล็อกได้เปิดฝาท้ายได้นะครับไปกันเลยดีกว่าไป นี่ดีไซน์ภายในนะครับประมาณนี้แล้วก็เช่นเคยพอจะไปลองขับกันเนาะขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบซูเปอร์วิวนะครับจะได้เห็นกันแบบชัดเจนนะครับทุกมุมมองไปกันจ้ะเปลี่ยนมุมกล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไปลองขับกันว่าเจ้าเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด 1.0 ลิตรเทอร์โบ122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรที่แรงบิดเนี่ยมาตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,500 รอบต่อนาทีจะขับขี่เป็นอย่างไรรวมไปถึงการเซตช่วงล่างการเก็บเสียงนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยเห็นในสื่อนะครับว่าเฮ้ยเขาทำกันถึง200เนี่ยมันโม้หรือเปล่าผมอาจจะไม่ทำถึงขนาดนั้นหรอกแต่ผมจะมาสรุปให้ฟังกันว่าขับเป็นไงน่าสนใจขนาดไหนหลายคนอยากทราบจริงๆเอาจริงๆตัว Alnil Honda City เนี่ยเป็นกระแสมากๆเลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยตอนนี้ก็มีคู่แข่งอย่างพวก Nissan Almera ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเดียวกันทำไมถูกกว่าทั้งๆที่ออปชั่น Nissan Almera ก็เยอะกว่าผมต้องพูดตรงนี้ก่อนละกันสำหรับตัว Alnil Honda City นะครับออปชั่นเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างซิตี้นะผมพูดตามความจริงคือเขาแพงอะไรนะครับออปชั่นเขาน้อยจริงไหมถามว่าจริงไหมจริงหลายๆอย่างตัดไปถือว่าอันเนี้ย Honda แบบทำไม่ค่อยถูกไปใส่ในตัว RS อย่างเดียวพวก Paddle Shift หรือว่าจะเป็นCruise Control ซึ่งรุ่นเนี้ยราคาไม่ได้ถูกนะ 665,000 บาทก็ไม่มีมาให้เขาแพงอะไรนะครับเขาแพงเรื่องสมรรถนะเรื่อง performance นะคุณจะสังเกตไหมว่าเครื่องเนี่ยถ้ามองเผินๆบล็อกเดียวกันกับ Almera ก็จริงนะครับ3สูบ 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับแต่คันนี้แรงม้าเยอะกว่า22แรงม้าแรงบิดก็เยอะกว่านะครับเพราะว่าพวกระบบหัวฉีดของเขานะครับเป็นแบบ direct injection แล้วก็กำลังแรงอัดต่างๆเนี่ยสูงกว่านะ10ต่อ1นะครับ Almera เนี่ยเขา 9.5 ต่อ1แล้วก็พวกระบบ intercooler ต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำตัว Almera เนี่ยระบายความร้อนด้วยอากาศความแตกต่างคืออะไรคือระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยทาง Honda เขาบอกมาว่าจริงๆแล้วรถยนต์คันนี้มันเป็น City Car ใช่ไหมเวลาขับไปแบบเข้าเมืองรถติดๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันร้อนขึ้นมาน้ำเนี่ยมันก็จะระบายได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นการระบายด้วยอากาศเนี่ยถ้าเกิดรถมันนิ่งเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนสะสมสูงกว่าเพราะว่ารถมันไม่ได้ขยับแต่แพงเพราะอะไรเพราะว่าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยมันต้องมีพวกปั๊มพวกอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็ต้องดูแลรักษามากกว่าหน่อยนึงนะครับขับไป5ปี10ปีเนี่ยเช็คหน่อยนึงแล้วกันเพราะว่าพวกรอยซีลยางต่างๆเนี่ยมันรั่วแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราไปลองขับกันดีกว่านะครับว่าการขับขี่จะเป็นอย่างไรนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นนึงเลยที่พอผมขับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็ตามที่ Honda เขาพูดถูกนะคือตอนแรกอ่ะมันเป็นเครื่องการดาวไซซิ่งเครื่องมาเป็น3สูบ 1.0 ลิตรใช่ไหมบางคนก็บอกเฮ้ย Honda เนี่ยรถจาก B segment มาเป็นรถซีดาน Eco Car ตอนแรกผมก็เข้าใจอย่างนั้นแต่พอผมมาแบบมาลองนั่งมาลองขับนะครับรวมไปถึงเนี่ยมาลองแบบจับสัมผัสจริงๆเนี่ยผมรู้เลยว่ามันก็ยังไม่ทิ้งความเป็นB segment อยู่นะแค่เครื่องเขาดาวไซซิ่งมานะครับซึ่งเครื่องสมรรถนะขนาดเนี้ยเทียบกันกับอะไรได้เทียบกันกับ Civic ขนาด 1.8 ลิตรได้เลยนะครับพูดตรงๆนี่ผมลองขับไปดูเนี่ยการซับแรงสั่นสะเทือนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ตามแบบฉบับโคกี้พีนะครับสิ่งแรกเลยตอนนี้ถนนโล่งๆนะขออนุญาต0ถึง100ก่อนละกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมเปิดโหมดปกตินะไม่ได้ปรับเป็นเกียร์ S หรือแต่อย่างใดนะครับเราไปลองดูกันว่า0ถึง100เป็นยังไงนะอันนี้ถนนโล่งกดคันเร่ง 100% เหมือนเดิมนะครับไป3 2 1ป้าย40 60 80 100ถอนเดี๋ยวลองเข้าโค้งนี้ก็พูดยังไงดีนะครับคือช่วงล่างเนี่ยฟีลเหมือนรุ่นพี่อย่าง Civic อะนะครับคือมันไม่ใช่ Honda City ตัวเก่าแล้วนะครับ Honda City ตัวเก่าเนี่ยมันจะออกแนวแบบผู้ใหญ่ขับแล้วมันจะแบบมีความเป็นแบบยนโยนหน่อยนึงนะครับมีความนุ่มนวลผสมมาหน่อยนึงแต่รุ่นเนี้ยผมมองว่ามันมีความสปอร์ตมันขับขี่ได้มั่นใจมากขึ้นจากที่ลองเมื่อกี้นะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนถ่ายเนี่ยผมขับมาหลายวันแล้วนะครับผมพอจับอาการได้แล้วว่าคันนี้มันเด่นเรื่องอะไร
เออผมถือว่าช่วงล่างค่อนข้างดีเลยนะนะครับเดี๋ยวผมลองไปกลับรถแล้วก็ขออนุญาตโหมดสปอร์ตอีกทีนึงนะครับเทียบกันไปเลยจะว่าอัตราเร่งมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้นับนะไปลองนับกันดูว่ากี่วิเออเมื่อกี้ลองแบบมันไม่มีอาการโหวงเลยอะคือแบบมันมั่นใจด้วยนะพอแบบหักหลบถือว่าเป็นซิตี้ที่ขับสนุกสนานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งเอาจริงๆอะช่วงเทคตัวเมื่อกี้ตอนผมกดเต็มนะช่วงแรกๆช่วงประมาณแบบ0ถึง20ถึง30มันอาจจะดูช้าหน่อยนึงแต่พอแบบเริ่ม40เนี่ยมันเริ่มฟืดเลยเออไปเดี๋ยวไปลองโหมดสปอร์ตกันอีกทีนึงฟิลสัมผัสแรกของพวงมาลัยผมว่ามันไม่ได้เบามากนะครับต้องบอกก่อนนะว่าคลิปเนี่ยผมจะรีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ City เพียวๆเลยถ้าเกิดคุณอยากชมว่ามันแตกต่างจากอัลเมร่าขนาดไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงนะครับมานั่งพูดสรุปกันเลยเพราะผมจำฟิลได้อยู่นะครับและถ้าในส่วนของรีวิวอัลเมร่าแบบเต็มๆเนี่ยย้อนกลับไปดูได้เช่นเดียวกันผมมีแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวลองโหมดสปอร์ตอีกทีนึงเนาะว่ามันจะกระเตื้องหรือจี๊ดจ๊าดขึ้นขนาดไหนนะครับก็เวลาเข้าโหมดสปอร์ตรุ่นนี้ง่ายๆนะครับนี่เข้าเกียร์ดีใช่มั้ยดึงออกมาอีกทีนึงเป็น Sแค่นั้นเองไม่มีแพดเดิลชิพไม่มีปุ่มแต่อย่างใดนะครับไปเลยครับการทดสอบเหมือนเดิมกดเต็มร้อยนะครับไป3 2 1เออพอเป็นโหมดสปอร์ตรู้เลยตอนออกตัวแรงขึ้น80 100แล้วโหมดสปอร์ตเร็วขึ้นเยอะอันนี้แตกต่างเลยนะเดี๋ยวเข้าโค้งเออผมว่าช่วงล่างเขาดีจริงอะนะครับถ้าเกิดคุณคิดไม่เห็นภาพนะผมมีภาพให้คุณมอง2แบบนะครับก็คือแบบแรกเลยฟิลมันคล้ายๆช่วงล่างพวกแบบ Mazda แต่ยังมีอาการที่แบบว่านุ่มนวลติดปลายนวมอยู่นะครับไม่ได้ตึงตังแบบขับสนุกแบบปุ๊บๆๆเหมือน Mazda นะครับฟิลจริงๆแล้วเนี่ยแรกๆมันกระชับอยู่แต่พอด้วยความเร็วสูงแล้วมีการหักลงเขาหลบเนี่ยมันยังมีความนุ่มนวลติดปลายนวมอยู่อันนี้ผมมองว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบเพราะว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยลองขับ Mazda แล้วไม่ชอบนะครับแล้วถ้าเกิดบางคนบอกเอ้ยผมไม่เคยขับ Mazda ด้วยแต่ผมเคยขับ Civic ตัวใหม่นะครับตัว FC เงี้ยเออฟีลประมาณนั้นเลยเออผมมองว่าโอเคนะไม่ได้เป็นรถซีดานอีโคคาร์ที่แบบดูง่อยๆดูอืดๆเลยนะช่วงล่างก็แบบพอใช้ได้เลยเนี่ยผมลองอัตราเร่งดูนะนี่เดี๋ยวไปฟ้าบนี่ทางโล่งนะฮะรัวตาเร่งเอาผมลองให้สุดเลยแล้วกันตรงนี้ก็เนี่ยรถซีดานอีโคคาร์ขับความเร็วประมาณนี้ขับความเร็วประมาณนี้นะครับคุณดูแล้วกันว่ามันโอเคขนาดไหนดูดิเห็นป่ะไม่ได้แย่เลยนะครับผมมองว่ามันโอเคเลยนะทั้งในแง่ของการขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับความกระฉับกระเฉงแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยคุณดูแล้วกันเออมันเป็นซีดานอีโคคาร์ที่พอใช้ได้เลยนะครับเนี่ยตาลงกับตาเร่งนะครับแต่จะมีติดนิดนึงคือถ้าเกิดคุณเข้าโหมดปกติอะเกียร์ดีอะครับระหว่างออกตัวจนถึงประมาณถึง40นะมันอาจจะช้าหน่อยฟื้นแต่พอ40ไปแล้วมันจะไหลบันเทิงเริงรมเลยแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันตึงตั้งแต่0ถึง40จนถึงในความเร็วสูงเลยอ่ะผมว่า0ถึง100สปอร์ตเนี่ยน่าจะเร็วกว่าด้วยนะครับแล้วก็อ่ะมาฟิลกันขับขี่แรกเลยกันนะครับผิวสัมผัสแรกนะครับพวงมาลัยต่างๆเนี่ยกระชับมือดีวงมันจะใหญ่หน่อยนึงมันจะแตกต่างจากรถญี่ปุ่นที่เป็นแบบรถซีดานที่มันจะเป็นแบบวงเล็กๆใช่ไหมนี่คือกำลังกระชับมือเลยมีกริปมาให้แล้วก็เป็นหนังที่แบบเออหนังดีอ่ะนะครับในมือผู้ชายเนี่ยผมว่ากำลังดีเลยนะครับผิวสัมผัสแรกนะฟิลแรกคือพวงมาลัยเขาเนี่ยไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับในทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงเนี่ยและพอความเร็วสูงเนี่ยมันหนืดขึ้นมากำลังดีเช่นเดียวกันด้วยเนี่ยดูนะเนี่ยความเร็วประมาณนึงเลยเห็นป่ะพวงมาลัยเนี่ยระยะฟรีมีเล็กน้อยเท่านั้นผมมองว่าเออรถมันทำให้เนี่ยมันทำให้ดูขับขี่ได้แบบมั่นใจมากขึ้นอ่ะคุณดูดิเนี่ยอันนี้คือความเร็วประมาณหนึ่งเลยนะรถยังรู้สึกว่ามันช้าอยู่เลยนะฮะแล้วก็การเก็บเสียงโลเดิมที่ผมถ่ายประจำเลยคือเนี่ยทางโล่งๆนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตก่อน
พอดีรถเข้ามาแรงนะครับเราต้องหลบซ้ายเขานะอย่าช้าแช่ขวาปัญหาสังคมนะฮะอันนี้ก็มาพูดต่อความเร็วประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็เนี่ยลมปะทะทุกด้านการเก็บเสียงครับผมว่า120 130 140เนี่ยยังโอเคอยู่เลยนะครับแต่มันจะไปเริ่มมีเสียงลมเข้าตั้งแต่แบบประมาณ160 170ซึ่งผมว่าความเร็วนั้นน่ะคนไม่ได้ใช้กันแบบปกติหรอกนะครับก็ความเร็วที่ใช้ปกติเนี่ยเสียงยังโอเคเนี่ยลองเสียงจากพื้นถนนเดี๋ยวผมลองเข้าโค้งให้ดูเนี่ยอาจจะด้วยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติตัวถังที่เขาดีไซน์มาทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับเป็นทรงริมมากขึ้นหลังคาเตี้ยลงด้านข้างเนี่ยกว้างขึ้นนะครับก็ทำให้รถยนต์เนี่ยมันแบบมันหลักอากาศพลศาสตร์ดีขึ้นรวมไปถึงการเซ็ตช่วงล่างที่เขาเน้นการขับขี่เป็นหลักกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคจริงๆนะนี่เออผมชอบอ่ะนะครับน้ำหนักฟิลพวงมาลัยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งฟิลสัมผัสแรกนะถ้าให้ถามผมนะผมมองว่าเป็นซิตี้ที่มีความกระฉับกระเฉงมันสนุกขึ้นในการขับขี่ใครที่มันกังวลว่าเฮ้ยเครื่อง 1,003 สูบเทอร์โบจะไหวไหมเครื่องเล็กมากเลยนะผมกล้าคอนเฟิร์มการันตีเลยเนี่ยผมยืนยันนอนยันเลยว่าแรงนะครับไม่ใช่ไหวอย่างเดียวแรงด้วยนะครับเทคโนโลยีต่างๆ Honda เขาค่อนข้างโอเคจริงๆสำหรับพวกเครื่องยนต์นี่เนี่ยฮะขนาดความเร็วต่ำน้ำหนักพวงมาลัยมันยังพอมีเลยคุณดูแล้วกันเนี่ยถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเบาๆนะแล้วพอความเร็วสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยดูดิแล้วมันค่อนข้างคมเลยพวงมาลัยค่อนข้างแม่นเนี่ยคือพอเราเลี้ยวนิดนึงมันก็ไปแล้วเดี๋ยวผมลองเลี้ยวตรงนี้ดูดูดิผมว่าค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยมันตามมือดิผมอะไรคมดีนะฮะเรามาต่อในส่วนของอัตราเร่งดีกว่าอันนี้เดี๋ยวพอออกตัวผมจะลองเข้าโหมดสปอร์ตเนาะนี่เกียร์ S มาแล้วตึงขึ้นแล้วรอทางโล่งๆก่อนโล่งพอดีด้วยจ้ะไปมี SR ด้วยคือที่ดูพันเดียวมี SR ดูตาเร่งดูตาเร่งวิ่งโอเคเลยว่ะโอเคมากเข้าโค้งตรงนี้ความเร็วสูงนะเฮ้ยคือมันไม่ได้สุดเหมือนพวกซีวิกหรอกเพราะว่าไม่ติดตัวถังแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยนะซีวิกเขาถ้าเป็นตัวท็อปก็ 1.5 เทอร์โบใช่อันนี้พันเดียวถามผมว่าโอเคโอเคมากเลยทั้งอัตราเร่งทั้งแบบการตอบสนองของแป้นคันเร่งแป้นเบรกนะฮะบอกก่อนนิดนึงว่าระบบเบรกรุ่นนี้นะครับด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับไม่ได้ดิส4ล้อนะผมลองอัตราเร่งแซงให้ดูเนี่ยพอคิดดาวเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยเนี่ยนี่เร็วพอประมาณเลยนะคุณผู้ชมเอาจริงๆเนี่ยดูเสียงพอร้อยกลางๆแล้วอ่ะมันเริ่มแบบเสียงเริ่มเข้าแล้วเข้าใจได้นะครับรถขนาดนี้มันจะไปเงียบอะไรขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้ความเร็วสูงประมาณนึงดูพวงมาลัยพวงมาลัยโอเคเลยเนี่ยการเก็บเสียงก็ใช้ได้นะครับทั้งลมปะทะด้านหน้าแล้วก็จากพื้นถนนเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูโอเคเลยอ่ะเป็นรถที่ขับสนุกขึ้นอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยเขาเซตมาไปในโทน Mazda นะครับแต่ยังมีความนุ่มนวลติดปลายนวมอยู่นะครับก็เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะในส่วนของแป้นคันเร่งแป้นเบรกเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าโหมดดีปกตินะคุณกดไปประมาณ 10% มันยังแบบไม่มีอะไรเลยแต่พอแบบอีกนิดเดียวอะสัก 15-20% อะเนี่ยมันเริ่มตึงแล้วเนี่ยคิกดาวแล้วนะฮะและในส่วนของเบรกเนี่ยเบรกก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนะเนี่ยมันจะตึงเท้ามาตั้งแต่แบบเริ่มกดสัก 5% เลยเนี่ยเนี่ยดูดิและการตอบสนองของการทำงานเนี่ยไวมากนะครับเกียร์ CVT เป็นไงนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ CVT โทนเดียวกับตัว Civic เลยคือเป็น CVT ที่ไม่น่าเบื่อเป็น CVT ที่ค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยดูดิ
มีวืดวืดวืดด้วยนะไม่ได้ CVT ที่แบบว่าเหมือนแบบมันอืดๆอ่ะค่อยๆวืดนะไม่ใช่เดี๋ยวผมลองทิ้งระยะผมคลิกดาวให้ดูเนี่ยอันนี้โหมดสปอร์ตนะไปนะ3 2 1ดูเนี่ยแล้วเอาจริงๆอ่ะเป็น CVT ที่มันหลอกคนขับอ่ะนะครับเพราะว่า CVT ตามที่เข้าใจกันคือมันจะวืดไปใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะมีรอบตัดด้วยคือแบบวืดวืดวืดมันหลอกเรามันช่วยเราสนุกในการขับขี่มากขึ้นเดี๋ยวผมลองให้ดูทีนึงเนี่ยเออเจ๋งเนี่ยขนาดรถเล็กๆอย่างนี้นะ CVT ก็โอเคไม่ได้ขี้เหร่เลยคุณผู้ชมเออค่อนข้างประทับใจส่วนลูกเล่นอื่นๆเนี่ยรุ่นนี้เป็นตัว SV นะครับถ้าพูดตามสเกลของรุ่นย่อยจริงๆอ่ะมันก็คือตัวรองท็อปนั่นแหละเพราะตัวท็อปคือตัว IS ใช่ไหมแต่ทาง Honda เขาเคลมมาว่าจริงๆรุ่นเนี้ยคือตัวท็อปตัว IS คือตัวพิเศษก็แล้วแต่จะเรียกกันไป 665,000 บาทนะครับออปชั่นหลายๆอย่างไม่มีแพดเดิลชิฟไม่มีครูซคอนโทรลไม่มีบายสปอร์ตไม่มีนะครับเซ็นเซอร์รอบคันก็ไม่มีมีมาให้กล้องแค่นี้ซึ่งกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูโอ้โหเป็นวุ้นเลยคุณผู้ชมกล้องเนี่ยพูดตรงๆไม่ชัดเลยนะครับกล้อง360องศาก็ไม่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าอะไรพวกแบบเหมือนอเมล่าไม่มีหมดเลยเรียกได้ว่าออปชันเขาแทบจะไม่มีเลยนะฮะเขาเอาเงินไปลงในส่วนของการพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกเครื่องยนต์พวกช่วงล่างแน่นอนผมว่าเนี่ยดูตาเล้งมีหลังติดเบาะเล็กๆเนี่ยผมชอบอะผมรู้สึกว่ามันเป็น B segment หรือเป็น City Car ที่มันยังขับสนุกอยู่แล้วก็มีความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารแล้วก็การขับขี่ติดปลายอยู่อะคือมันไม่ได้แบบสปอร์ตสุดจนแบบนั่งไม่สบายเนี่ยเนี่ยดูดิคือจริงๆแล้วถ้าเป็นรถเล็กเมื่อกี้ไอ้ตรงทางเมื่อกี้หลายคันนะคืออาการมันจะออกเลยแบบท้ายแบบปัดๆบ้างเลยบ้างแต่คันนี้แบบเอาอยู่คุณผู้ชมนะฮะเออมันดีว่ะผมชอบว่ะสรุปโดยรวมแล้วกันจริงๆอ่ะถ้าออปชั่นมันเยอะกว่านี้ผมก็จะลองให้ดูนะครับตามแบบฉบับโคกี้พีที่แบบจะลองระบบนู่นระบบนี่แต่พอดีมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนะฮะมันมีแค่แบบเครื่องที่มันเด่นๆแล้วก็หลายคนอาจจะอยากทราบว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับผมพูดสเปคอีกครั้งหนึ่งละกันสำหรับตัว All New Honda City 1.0 Turbo คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ 1.0 ลิตร Turbo นะครับ122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เขาเซตมาให้ขับขี่สนุกมันแบบค่อนข้างจะหลอกเลยมันมีวืดวืดวืดด้วยนะครับรุ่นนี้เติมน้ำมันได้ถึง E20 แล้วก็ถังน้ำมันเขาจุ40ลิตรเลยนะครับในส่วนอัตราเร่งเนี่ยเราเห็นไปแล้วใช่ไหมทั้งโหมดการขับขี่ปกติแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับการเก็บเสียงต่างๆนะฮะรุ่นเนี้ยขับถึงความเร็วแบบ120 130เนี่ยมันยังเงียบอยู่เลยทั้งแรงลมประทะด้านหน้าแล้วก็จากพื้นถนนนะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเนี่ยเขาเซตมานะครับเหมือนแบบยกโทนออกมาจาก Honda Civic รุ่นพี่เลยอ่ะคือมันยังมีความเฟิร์มความหนึบความรับแรงสั่นสะเทือนที่ยังโอเคอยู่อ่ะไม่ได้ทนตึงตังเหมือนขนาด Mazda นะครับแต่เขาก็ฟีลได้อยู่นะถามผมอ่ะส่วนการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงแล้วก็การเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงต่างๆเนี่ยมันโอเคอยู่นะครับมันไม่ได้แย่ถ้าถามผมนะแล้วก็สิ่งที่หลายคนอยากทราบอีกอย่างนึงเลยคือเป็นยังไงเครื่องยนต์เล็กขนาดนี้นะครับจะขับขี่ไหวมั้ยหรือว่าจะเร่งแซงอะไรไหวมั้ยผมกล้าคอนเฟิร์มกล้าการันตีเลยว่ารุ่นเนี้ยสบายๆนะครับทำความเร็วสูงได้ค่อนข้างดีด้วยแหละนะครับถ้าเทียบชั้นเนี่ยคือเทียบได้กับพวก Honda Civic ตัว 1.8 ลิตรเลยอันนี้คือแบบน่าจะกินกันไม่ลงอ่ะครับอันดับถัดมานะครับระบบเบรกต่างๆเอาอยู่มั้ยได้เลยนะครับคุณก็อย่าไปขับแรงแล้วกันจริงๆมันคือรถซิตี้อ่ะมันคือรถซิตี้คาร์รถขนาดเล็กนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะไปเอาแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกแบบโอ้โหจ๋าๆอย่างนั้นน่ะคุณขยับตังไปนิดนึงไป Civic ดีกว่าข้อเสียรุ่นนี้มีอะไรที่บอกไปว่าเขาไปลงในเรื่อง performance หมดออปชั่นน้อยมากระบบอำนวยความสะดวกระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นน้อยมากอันนี้รุ่นรองนะถ้าเกิดไปเทียบรุ่นท็อปอย่าง RS เนี่ย 739,000 บาทก็ยังน้อยอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะ Bright Support พวกอะไรต่างๆ Radar Radar ไม่มีเลยนะครับตัว RS เนี่ยเพิ่มมาจากตัวเนี้ยแค่ Paddle Shift นะครับ Cruise Control แล้วก็กระจก
ด้านซ้ายนะครับผู้โดยสารตอนหน้ามีกระจกมาให้แล้วก็ดีไซน์ภายนอกเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงระบบ Honda Connect ที่เราสามารถสั่งงานรถยนต์ Honda ผ่านสมาร์ทโฟนได้แค่นั้นเองเพิ่มมา 74,000 บาทก็ไปลองเลือกดูแล้วกันนะครับแต่ถามผมว่ารุ่นนี้โอเคไหมทั้งในแง่การขับขี่ขุมพลังหนึ่งสุดฤทธิ์เทอร์โบไหวไหมขึ้นขึ้นเขาอะไรเงี้ยผมคอนเฟิร์มเลยสบายช่วงล่างก็ดีด้วยนะครับถ้าผมจะซื้อผมซื้อรุ่นไหนระหว่างรุ่นนี้กับ RS ผมอาจจะซื้อ RS ก็ได้เพราะว่าผมชอบสุดอะคือแบบซื้อไปมันสุดเลยมันมี Paddle Shift ซึ่ง Paddle Shift เนี่ยมันก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับ Cruise Control นี่ก็มีประโยชน์เวลาขับขี่ในทางไกลนะครับแต่แบบน้อยใจนิดนึงอะถ้า SV ก็มี Cruise Control มาให้น่าจะดีกว่านี้นะในส่วนของรูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกภายในเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้แล้วก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะผมมองว่าดีไซน์ภายในของรุ่นเนี้ยไม่ว้าวไม่ว้าวมากนะครับแต่ดีไซน์ภายนอกเนี่ยมันน่าจะมาถูกทางและคือมาในโทนสปอร์ตกึ่งซีวิกกึ่งอะไรแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการทดสอบครั้งนี้นะครับขาดอะไรอีกนะครับผมรีวิวเครื่องไปแล้วนะการตอบสนองพวงมาลัยการเก็บเสียงช่วงล่างอัตราเร่งหรืออัตราบริโภคน้ำมันอันนี้ผมไม่ได้พูดตามมาตรวัดตรงนี้นะเพราะว่าเกียร์ผมแบบโอ้ขับแบบกดเต็มที่เลยผมพูดตามที่ผมใช้มาประมาณ3วัน4วันนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดขับแบบเรื่อยๆนะมันจะอยู่ราวๆประมาณ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตรผมมองว่าโอเคเลยนะครับในแง่ของผมเนี่ยการขับขี่เรื่อยๆของผมเนี่ยไม่ได้ขับแบบช้าๆเหมือนคนปกตินะผมขับเร็วพอประมาณด้วยนะครับถ้าเกิดขับใช้งานแบบคนทั่วไปเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้ด้วยอาจจะถึงแบบ 15-16 ด้วยอันนี้รถติดๆด้วยนะฮะก็ลองดูกันนะครับเป็นรถที่ผมกล้าพูดเลยว่าซีดานอีโคคาร์นะตอนนี้ในตลาดประเทศไทยเนี่ยไม่มีคันไหนแรงเท่าคันนี้แล้วรวมไปถึงช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี้ก็ไม่ได้ตึงจนเกินไปและก็ไม่ได้ย้วยแบบน่ารำคาญจนเกินไปเนี่ยดูการเลี้ยงแซงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอทางโล่งๆก่อนเนาะนี่ประมาณความเร็วประมาณหนึ่งนะเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงนะครับเฮ้ยโอเคเลยผู้ชมคือแบบมันมีอาการดึงมันมีอะไรอย่างเงี้ยแม้จะไม่มีระบบมาช่วยนะแต่ผมว่าการเซ็ตช่วงล่างแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับตัวถังรถยนต์เนี่ยเตี้ยลงมีความบานขึ้นเนี่ยมันช่วยเรื่องการเกาะถนนด้วยนะครับสรุปจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ขับสนุกขึ้นแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างเนี่ยไม่ได้แบบตึงตังจนแบบขับไม่สบายอ่ะมันยังมีแบบความสนุกสนานแล้วก็ความนุ่มนวลผสมผสานกันเป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็การเก็บเสียงต่างๆอย่างที่เห็นนะครับอัตราเร่งเนี่ยผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าไหวแน่นอนนะครับนั่งเต็มที่เนี่ย4ท่านมีสัมภาระเนี่ยยังไหวเร็วแรงขนาดเนี่ยขึ้นเขาก็สบายๆนะครับแต่เวลาลงเขาเนี่ยคุณต้องใช้งานเบรกให้เป็นนะอย่าเหยียบเบรกค้างเบรกไม่ได้นะครับพยายามใช้เกียร์ต่ำช่วยใช้เอนจินเบรกช่วยด้วยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูคลิปอยู่และใช้งานอยู่นะครับสำหรับตัว All New Honda City ตัวเนี้ยใช้งานเป็นยังไงมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับใต้คลิปนี้เลยมาแชร์ข้อมูลกันเนอะเผื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะซื้อหรือคนที่กำลังตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอนะสำหรับตัว All New Honda City 1.0 Turbo รุ่น SV ราคาค่าตัว 665,000 บาทคันนี้นะครับอยากได้ท็อปอยากได้ออปชั่นเยอะกว่านี้ไปตัว RS เพิ่มอีก 74,000 บาทนะครับตัว RS ในราคา 739,000 บาทก็จะมีออปชั่นต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สุดเอาจริงๆออปชั่นก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับไปลองดูเอาละกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกอยู่ว่าเฮ้ย City เป็นยังไงนะครับอเมล่าเป็นยังไงซึ่งรีวิวรอบคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทต่างๆการประกอบคุณภาพวัสดุต่างๆเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้ผมรีวิวไว้แล้วอันนี้เป็นแบบรีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์เพียวๆนะครับส่วนการสรุปอีกครั้งนึงอ่ะผมว่าจะทำอีกคลิปหนึ่งสรุปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วซิตี้กับอเมล่าคันไหนน่าซื้อกว่ากันก็อดใจรอ
นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะผมขับมาทั้งคู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนนะครับชื่นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝาก Subscribe ช่องโคกี้พีและก็ออโต้สเตชันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยมันจะแจ้งเตือนไว้เลยว่าเฮ้ยผมอัพคลิปแล้วจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัพคลิปใหม่นะครับวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรถยนต์รุ่นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับดูดิดูอัตราเร่งดิล้างติดเบาะเลยเนี่ยนะฮะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านครับ